วันโกนนี่วันโกนกับโกนผมให้บรรดาลากทั้งหลายเนี่ยบวชเป็นพระขาวแล้วก็เริ่มฝึกหัดกันที่จะบวชเป็นพระกันต่อไปในเวลาโอกาสความพร้อมเวลาโอกาสมีความพร้อมเมื่อไรก็ถือว่าอันนั้นเป็นเลิศดีไม่ต้องดูเลิศดูยามอะไรสุนัขตั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าเรื่องเลิกงามยามดีไว้เหมือนกันเลิกงามยามดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเป็นความดีความงามกายก็งามด้วยข้อปฏิบัติกายก็งามเพราะสิ่งที่จะมาเปื้อนไม่มีวาจาก็งามสิ่งที่จะสกปรกเพราะคำพูดไม่มีใจก็งามงามเพราะความคิดในทางที่ดีที่งามเป็นความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความคิดที่เป็นสัมมาสังกัปโปคิดไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมดำริก็ดำริไปในทางที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจให้หมดให้สิ้นในลักษณะนี้เรียกว่าเลิกดียามดีคือดีทั้งกายกายเรียบร้อยงดงามสกปรกอันเกิดจากการกระทำกิริยามันไม่ยากไม่มีวาจาก็งดงามหาความเป็นทุพาสิทธิ์ในคำพูดไม่มีใจก็งามจะคิดในทางที่ออกนอกลู่นอกทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติคิดในทางนั้นนอกจากนอกนั้นไม่มีในลักษณะนี้เป็นมงคลขึ้นมาเลิกงามยามดีสิ่งที่เขาพูดกันสิ่งที่เขาพูดกันทั้งในโลกพระพุทธเจ้าเอาสิ่งนั้นมาเทศนาหมดและแก้ไขความยึดความถือความเห็นผิดนั้นให้เข้ามาถึงความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ให้พากันยึดถือความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นแบบฉบับเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติต่อไปHmm.
ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกแก่เราในโลกอันนี้มีดินมีน้ำมีลมมีไฟดูดินจริงๆดินไม่เป็นข้าศึกกับใครจะแผ่นดินที่เป็นดินละเอียดดินร่วนแผ่นดินที่จะเป็นดินทรายเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แผ่นดินที่จะเป็นก้อนหินก้อนกรวดก้อนหินและหินใหญ่ขนาดไหนนี่ไม่เป็นข้าศึกแก่ใครทั้งนั้นน้ำก็เช่นเดียวกันจะน้ำในแม่น้ำจะน้ำในโอ่งในภาชนะแม่น้ำในมหาสมุทรไม่เป็นโทษกับใครมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งอย่างเดียวเท่านั้นลมก็ไม่เป็นโทษกับใครวันไหนลมไม่เคยมีโอ้วันนี้ไม่มีลมเลยอากาศอบอ้าวลมมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์ไม่เคยเป็นโทษกับใครไม่เคยเป็นภัยเป็นอันตรายกับท่านผู้ใดไฟก็เช่นเดียวกันถึงไฟจะร้อนไฟจะเผานี่ไฟจะไหม้นี่แต่ไฟก็ไม่เป็นโทษกับใครไม่เป็นภัยกับใครเขาหักเป็นไฟของเขาอยู่อย่างนั้นพูดถึงดินมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อาหารการบริโภคทุกวันล้วนแล้วก็แต่เกิดมาจากแผ่นดินทั้งนั้นถ้าหากว่าจะอาศัยดินก็ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นอาหารขึ้นได้ก็ต้องอาศัยน้ำแล้วก็ยังต้องอาศัยลมอาศัยไฟดินน้ำลมไฟมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์คนเป็นคนสัตว์เป็นสัตว์ก็ต้องอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยลมอาศัยไฟดินส่วนไหนนับตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าขึ้นมาศีรษะไม่เคยเป็นอันตรายไม่เคยเป็นข้าศึกกับใครพูดถึงน้ำดีน้ำใสน้ำเหลืองนี่ต่อถึงน้ำมูดน้ำปัสสาวะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยที่จะเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยกับท่านผู้ใดลมหายใจเข้าและออกมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์ขาดลมไม่ได้น้ำขาดไม่ได้ลมขาดไม่ได้ไฟขาดไม่ได้จึงว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็คือดินน้ำลมไฟนี่แหละจึงเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาได้ดินน้ำลมไฟมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวโทษไม่มีพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาดินพิจารณาน้ำพิจารณาลมพิจารณาไฟดินสักแต่ว่าดินเท่านั้นสักแต่ว่าที่ว่ากันน้ำก็สักแต่ว่าที่ว่ากันลมไฟก็เช่นเดียวกันสักแต่ว่าลมสักแต่ว่าไฟเพราะมีการสมมติกันเป็นลมเป็นไฟเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีการไปสมมติไปว่าแล้วอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ล่ะท่านจึงว่าเป็นสภาวะธรรม
เป็นของที่มีอยู่ตลอดกาลมาพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้สภาวธรรมสิ่งเหล่านี้พระสาวกรู้ธรรมเห็นธรรมก็ต้องรู้ธรรมเหล่านี้คำว่ารู้แจ้งในอริยสัจธรรมความเกิดความแก่ความตายก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนั่นเองความเกิดก็ดินน้ำลมไฟมารวมตัวความแก่ก็ดินน้ำลมไฟนั้นเปลี่ยนแปลงไปอาศัยการเวลานี่คำว่าความตายก็ดินน้ำลมไฟนั้นเขาสลายตัวพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจไม่ใช่อริยสัจนั้นไม่มีอยู่ในคนไม่มีอยู่ในสัตว์แล้วและมีอยู่ในคนมีอยู่ในสัตว์มีอยู่ในเราท่านสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องจึงให้พากันใส่ใจในดินในน้ำในลมในไฟนี่ให้ยิ่งดินเป็นดินดินเป็นดินไปน้ำเป็นน้ำไปลมเป็นลมไปไฟเป็นไฟไปถ้าเห็นเป็นดินไปเห็นเป็นน้ำไปเห็นเป็นลมไปเห็นเป็นไฟไปตามปกติยึดถือตามๆกันมาถ่ายทอดตามๆกันมาตามความยึดถือนั่นๆก็คือดินน้ำลมไฟหรือกองดินกองน้ำกองลมกองไฟนี้กองเรากองของเราตัวตนของเรานี่ทั้งที่ว่าของเราของเราก็ตายกันอึกทึกเผากันอึกทึกฝังกันอึกทึกไม่เห็นเป็นของเราไม่เห็นเป็นของใครอย่างที่เข้าใจและอย่างที่ถ่ายทอดตามกันมาถ่ายทอดความเข้าใจผิดความหลงผิดความเห็นผิดนี่แล้วก็เชื่อตามกันมานั่นนี่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านไม่รับถ่ายทอดท่านเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลนี่ไม่เชื่อสิ่งที่เชื่อตามกันมากจะต้องมีการวิจัยวิจารณ์ให้แจ้งให้ชัดความจริงสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นความจริงสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงยอมรับเป็นความจริงเพราะได้รู้จริงเห็นจริงแล้วจึงให้พากันเข้าใจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและธรรมที่สัตว์โลกลงลุ่มหลงมัวเมานี่ไม่มีไม่เราไม่มีในเรามีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องเอามาวิจัยเอามาวิจารณ์เอามาแยกแยะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเป็นกองอยู่เสมอเดินจงกรมก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาวิจัยเอามาแยกมาแยะวิจารณ์ออกไปให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นสัตว์เป็นส่วนแต่ละอย่างเขาเป็นสัตว์เป็นส่วนของเขาแล้วทั้งนั้นแม้แต่ผมอย่างเดียวกันเขาก็เป็นสัตว์เป็นส่วนของเขาขนเขาก็เป็นสัตว์เป็นส่วนของเขาเล็บเขาก็เป็นสัตว์เป็นส่วนของเขาไม่ใช่เล็บอย่างหนึ่งผมเนี่ยขนอย่างหนึ่งฟันอย่างหนึ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนเฉพาะผมขนเล็บฟันหนังแต่ผมอย่างเดียวเขาก็เป็นสัตว์เป็นส่วนขนอย่างเดียวเขาก็เป็นสัตว์เป็นส่วนเล็บฟันเขาเป็นสัตว์เป็นส่วนทั้งนั้นจึงว่าแยกแยะให้เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ต้องไปแยกไปแยะเขาวิจัยให้ชัดตามสภาพของเขาที่เขามีเขาเป็น
ในเมื่อแยกแยะแล้วใจของเราเข้าไปรู้ไปเห็นเพราะใจของเราจดจ่อตั้งอยู่ในจุดที่ผมขนเล็บฟันหนังนี้นี่ในเมื่อจดจ่อไม่ถอยหลังก็ต้องรู้ต้องเห็นเพราะใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นนอกจากใจแล้วไม่มีอะไรรู้ไม่มีอะไรเห็นตาว่านักรู้ตาว่านักเห็นตาไม่มีใจแล้วมันจะเห็นอะไรใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นในเมื่อเอาใจไปตั้งเอาใจไปสอดส่องมุ่งเพื่อที่จะรู้จะเห็นใจจะต้องรู้ต้องเห็นเท่านั้นจึงว่าความพยายามมีที่ไหนความสำเร็จมีที่นั่นความเพียรความพยายามนี้นี่ในเมื่อตั้งลงไปแล้วอย่าให้ถอยหลังนักปฏิบัติอย่าให้ถอยหลังทำอะไรไม่แล้วอย่าไปหลอกถอยหลังนี่ต้องให้แล้วเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเป็นชิ้นเป็นอันถ้าหากว่าถอยหลังนั้นไม่ใช่เรื่องของผู้ใคร่ต่อธรรมผู้ใคร่ต่อธรรมต้องใคร่ในการที่จะก้าวหน้าไปถ้าหากว่าผู้ที่ถอยหลังก็คือถอยตามกิเลสกิเลสมันมีแต่จะดึงให้ถอยหลังมีแต่จะดึงให้ถอยหลังนักเข้าหันหลังกับหลังหันเท่านั้นนี่กับหลังหันในเมื่อกิเลสมันบอกให้ถอยหลังได้บอกให้ถอยหลังได้มันก็บอกให้กับหลังหันกับหลังหันละกับหลังหันละหมายความว่ายังไงนี่เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าถอดสะพานแล้วถ้าหากว่าเป็นม้าที่พยศพระพุทธเจ้าก็ฆ่าทิ้งพระพุทธเจ้าเป็นสารถีเป็นผู้ที่นักฝึกม้าไม่มีใครเสมอแต่ก็พระพุทธเจ้าก็ฆ่าม้าทิ้งได้เพราะม้านั้นฝึกไม่ได้นี่เขาว่าม้าก็หมายถึงบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเรานี่ก็รวมอยู่ในสัตว์โลกเช่นเดียวกันถ้าหาความหมายความว่าถูกกิเลสมันบิดคอยังไงกับหลังเอาหันหน้าไปข้างหลังหันหลังไปข้างหน้าแล้วก็หมายความว่าเป็นเหมือนกับม้าที่พระพุทธเจ้าฆ่าตายแล้วหวังว่าคิดว่าไม่มีใครที่จะต้องการให้เราเปรียบเหมือนม้าที่พระพุทธเจ้าฆ่าทิ้งในเมื่อเป็นนี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้จะทำยังไงคำว่าถอยหลังอย่าให้มีถอยหลังนั่นมันจะกลับหลังคำว่าถอยหลังอย่าให้มันมีนี่กิเลสมันบอกให้ถอยหลังบอกให้ถอยหลังเราไม่ได้สาวกของกิเลสเราสาวกของพระพุทธเจ้าบวชเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบวชเพื่อบูชาพระธรรมบวชเพื่อบูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าถอยหลังคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ถอยหลังไม่มีนี่ถอยหลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสอนให้ถอยหลังไม่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีแต่เดินหน้าอย่างเดียวคำสอนพระพุทธเจ้ามีแต่เดินสอนให้เดินหน้าสาวกของพระพุทธเจ้าถอยหลังไม่มีมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวนี่ในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่เราปรารถนากันคำว่าวิมุตติสุขวิมุตติสุขนี่จะปรากฏขึ้นที่จิตที่ใจของเรานี่ละมันไม่ใช่อยู่เมืองพระนิพพานเมืองวิมุตติฟากฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนจึงให้พากันนี่แน่วแน่อยู่ในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมนี่ของเกิดของแก่ของเจ็บของตายของเกิดของแก่ของตายนี่ก็คือดินเกิดคือดินแก่คือดินตายดินน้ำลมไฟเกิดดินน้ำลมไฟแก่ดินน้ำลมไฟตายพระพุทธเจ้าเอาเรานี่ละประกาศเอาเรานี่ละประกาศออกมาว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นดินน้ำลมไฟมีรวมกันขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดดินน้ำลมไฟรวมกันเข้าก็นานเข้าเรียกว่าแก่ดินน้ำลมไฟสลายตัวเรียกว่าตาย
แล้วพระพุทธเจ้าเอาเทศนาอริยสัจเทศนาอยู่ตรงไหนยกอันไหนมาเป็นอริยสัจเทศนาเราฟังเทศนี่พระพุทธเจ้าพระพุทธในเมื่อเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเทศลงในจุดนี้แล้วเราจะส่งจิตส่งใจไปที่อื่นมันถูกต้องแล้วเหรอก็เรียกว่าไม่ฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศพระพุทธเจ้าสอนลงจุดนี้ฟังลงในจุดนี้ฟังลงในจุดนี้เรียกว่าฟังเทศพระพุทธเจ้าจึงให้พาการฟังเทศของพระพุทธเจ้าให้ถึงจิตถึงใจแล้วทำที่พระพุทธเจ้าเทศนาแจ้งในจิตในใจของเราอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าหากว่าเราตั้งอกตั้งใจฟังด้วยข้อปฏิบัติถ้าหากว่าความตั้งอกตั้งใจมันก็ฟ้าแลบเห็นหรือยังอ่ะฟ้าแลบเป็นยังไงแป๊บๆๆแป๊บๆแป๊บๆๆแป๊บๆแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยแล้วก็บ่นว่าภาวนาไม่เป็นว่ะแล้วก็ภาวนาไม่ดีมันไม่ดีมาแต่ข้อปฏิบัติของเจ้าของเราไม่มองหาความจริงจังหาความภาคความเพียรหาความอดความทนไม่ได้มันไม่ดีมาแต่ก็เจ้าของเองนู่นน่ะทำไมจึงไม่ดีเล่าก็หาความจริงจังในการประพฤติปฏิบัติไม่มีหาความภาคความเพียรทำติดต่อไม่มีหาความอดความทนไม่มีมันไม่ดีมาแต่เจ้าของนู่นน่ะแล้วก็ว่าการภาวนาไม่ดีนี่ว่าภาวนาไม่ดีนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี่เพราะการภาวนาพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์เพราะการภาวนาทั้งนั้นแต่คนไม่ดีเราว่าภาวนาไม่ดีวะแล้วก็ตรงนั้นจะดีตรงนู้นจะดีนี่ตะเกียกตะกายกันไปสุนัขขี้เลื้อนเป็นยังไงคนขี้เกียจขี้ค้านหาความจริงจังในการภาวนาไม่ได้ก็เป็นอย่างสุนัขขี้เลื้อนนั่นแหละถ้าหากว่าสุรักมันไม่เป็นโรคขี้เลื้อนมันนอนตรงไหนมันก็ไม่ต้องไปเกายิกๆมันนอนที่ไหนมันก็หลับมีความสุขก็เพราะขี้เลื้อนมันไม่มีถ้าหากว่ายังเป็นแบบสุนัขขี้เลื้อนเนี่ยเลื้อนอยู่จะไปนอนทั่วโลกกระทาก็ช่างเถอะมันก็สุนัขขี้เลื้อนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละจึงฟังธรรมของพระพุทธเจ้าถึงจิตถึงใจกันแล้วไอ้คำว่าเป็นสุนัขขี้เลื้อนเนี่ยนะเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากสภาพจากความเป็นสุนัขขี้เลื้อนถ้าหากว่าไม่สนใจในการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องมีใครเปรียบมันก็เป็นเพราะมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีความสุขแยกแยะอยู่เสมอเดินก็แยกแยะนั่งก็แยกแยะนอนก็แยกแยะเดินจงกรมก็แยกแยะเดินบิณฑบาตก็แยกแยะนี่หลังจากฉันแล้วเดินไปกุฏิที่พักก็แยกแยะนี่จัดบริขารแล้วเดินจงกรมแยกแยะอยู่อย่างนั้นแล้วมันไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไปเป็นไปไม่ได้ดิค่ะมันแยกแต่เขี้ยวใส่กันมีแต่แยกเขี้ยวใส่กันพอใจก็แยกเขี้ยวเรียกว่าหัวเราะไม่พอใจก็แยกเขี้ยวเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ปรารถนาดอกที่ว่าเป็นมาที่พระพุทธเจ้าขาดทิ้งแต่ก็มันก็เป็นได้ทั้งที่ไม่ปรารถนากันอย่าไปอ้างอย่างนั้นอย่าไปอ้างอย่างโน้นอย่าเอาอะไรมาอ้างอย่าอ้างหนาวอย่าอ้างร้อนอย่าไปอ้างสิ่งใดๆทั้งหมดการอ้างเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นอ
มันเหน็ดมันเหนื่อยมันไม่อยากจะเดินพามันเดินพามันย่างพามันก้าวไปอย่างนั้นมันไม่เอียงอยากจะยกก็พามันยกไม่อยากจะก้าวพามันก้าวใจสงบลงไปเย็นลงไปแล้วนี่ไอ้คำที่ว่าขาหนักแข้งขาหนักไม่มีคำว่าเหน็ดคำว่าเหนื่อยไม่มีนี่กิเลสมันถึงขนาดนี้ความเจ็บความปวดเข้ามันกัดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้สารพัดจิตสงบลงไปแล้วความเจ็บความปวดไม่ปรากฏในจิตที่สงบนั้นนี่เรื่องกิเลสมันขนาดนี้มันเจ็บมันกันปรากฏเหมือนก็จะหลุดจะขาดออกไปจริงๆนี่จิตสงบลงไปรวมลงไปเข้าถึงสมาธิธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจึงให้พากันต่อสู้ให้พากันอดทนถ้าหากว่าไม่ต่อสู้ไม่อดทนแล้วจะเจอแต่สิ่งที่เราไม่ปรารถนาความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดเราต้องการเมื่อไหร่แต่เราจะเจอความทุกข์ความเดือดร้อนเราต้องการเมื่อไหร่แต่เราจะต้องเจอถ้าหากว่าเราไม่มีความจริงจังไม่มีความอดความทนไม่มีความภาคความเพียรแล้วไม่มีความภาคความเพียรในการที่จะวิจัยวิจารณ์นี่เราจะเจอแต่สิ่งที่เราไม่ปรารถนามีความภาคเพียรให้ความเพียรพอแล้วเราจะต้องเจอแน่นอนอย่างที่เราปรารถนาคือความสุขหรือว่ามรรคผลเราก็สามารถที่จะก้าวถึงได้ถ้าหากว่าความภาคความเพียรของเรามีแต่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังถอยหลังมันก็กลายถอยหลังล่ะกลับหลังหันมันก็หันมันก็ก้าวหน้าเหมือนกันแต่ก้าวไปมากเท่าไหร่นี่ยิ่งลงเหวยิ่งใกล้เท่าไหร่ใกล้ลงเหวมากเท่านั้นเหวตัวนี้ก็หมายถึงตัวกิเลสตัณหาช่วงนี้อากาศเย็นแต่ไม่ถึงกับว่าหนาวเย็นกำลังสบายเดินนังกรมเดินไปไม่ต้องกลัวที่จะเสียเหงื่อร้อนบางทีกลัวเหงื่อออกกลัวเสียเหงื่อนั่งภาวนานั่งไปอากาศก็เย็นสบายเดือนก็หงายเดือนก็สว่างกลางค่ำกลางคืนมาฟังดูแล้วเงียบสงัดจริงๆจะมีก็เพียงแต่ใบลมพัดใบไม้เท่านั้นคืนไหนบางทีลมเงียบนี่แม้แต่ลมพัดใบไม้ก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วจะไปหาที่ไหนหาพัสสถานที่ภาวนาไปฟังแต่กิเลสของเจ้าของในโลกอันนี้มันไม่เจอหรอกสถานที่ภาวนาดีธรรมชาติของเพชรนิลจินดาเอาไปไว้ตรงไหนก็เป็นเพชรนิลจินดาธรรมชาติของคำว่าเงินคำว่าคำไปไว้ตรงไหนก็เป็นเงินเป็นทองคำธรรมชาติกองมูดกองคูดไปไว้ตรงไหนมันก็คือมูดคือคูดนั่นแหละพากันเดินจงกรมมากๆกลางค่ำกลางคืนเดินหงายเดินสว่างเดินนู่น5 ทุ่ม 6 ทุ่มถึงจึงเลิกเดินไปเดินไปเดินไปไม่อยากเดินก็เดินไม่อยากเดินก็เดินหลังจากเดินแล้วนั่งภาวนานั่งจนสว่างเดินสาย4 ทุ่ม 5 ทุ่มเลิกอย่างเดินจงกรมนั่งภาวนาจนสว่างทำลองดู
ิเลสมันก็ทำงานของมันตลอดการตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมของเราที่จะเอาชนะกิเลสจะทำประเดี๋ยวประดาวก็พักประเดี๋ยวประดาวก็พักผู้ดีกิเลสมันผู้ดีกิเลสมันในเอามือลูบหัวเท่านั้นแหละเดินโยงกลมหลังจากส่งน้ำส่งท่าเรียบร้อยไม่มีจิตอะไรตั้งในเข้าทางไหนก็ตั้งเดินเข้าที่โยงกลมก็ตั้งใจไว้เลยเดินยังกลมยังไงทาง5 ทุ่มเดินยังกลมยังทาง6 ทุ่มแล้วก็เดินอยู่อย่างนั้นสงบไม่สงบก็ช่างมันจะคิดมันจะปรุงมันจะแต่งยังไงช่างมันหันได้ประโยชน์ในการเดินนั่นแหละเราไม่เคยเดินมากๆนี่เราไม่เห็นหรอกการเดินมากๆแล้วมันเป็นยังไงที่ท่านเดินกันได้ตลอดคืนตลอดคืนเนี่ยท่านเดินกันได้เพราะอะไรก็เพราะมันเบากายเบาใจเบากายเบาใจเดินยังไงก็เดินได้ขาก้าวไปนี่มันเป็นธรรมชาติเหมือนก็ไม่ได้เก่านี่ท่านก็เดินกันได้จึงให้ชนะคำว่ากิเลสตัวขี้เกียจขี้ข้านในผ่านไปซะก่อนความขี้เกียจขี้ข้านไม่มีแล้วชนะไปแล้วนี่เดินยังไงก็เดินได้มองใจก็ใสเย็นใสเย็นนี่มองเป็นในร่างกายนี่เขาก็เดินอยู่อย่างนี้เขาว่าร่างกายอันนี้ก็เราไปว่าเขาต่างหากตรงไหนเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นร่างกายเขาไม่บอกเคยไม่บอกเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันไม่เคยบอกยังกระทั่งเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเราไปว่ากันทั้งนั้นเข้าถึงความจริงแล้วคำว่าสมมติไม่มีคำว่าจิตก็สักแต่ว่าเขาไม่เคยบอกเขาเป็นจิตกายเขาไม่เคยบอกเขาเป็นกายเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นเดินยังกลมตั้งแต่หัวค่ำไปถึง4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 6 ทุ่มไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสอะไรแต่กิเลสมันบอกว่ามันเดินไม่ไหวนะเดินไม่ไหวดอกนั่นว่าเดินไม่ไหวเราเดินลองดูแล้วยังลองตั้งความสัตย์แล้วก็ทดลองเดินดูแล้วหรือยังที่เราก็ว่าเราไม่เคยถ้าหากว่ายังไม่เคยทำไมจึงว่าไม่ไหวให้มันดนทดลองเดินดูซะก่อนนี่แล้วก็ปรากฏว่ามันตายลงไปจึงว่าไม่ไหวไม่มีใครเดินจงกรมตายนะท่านเดินจงกรมตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างก็ไม่เห็นตายครับฉันจังหันแล้วเดินจงกรมอยู่ถึงเวลาปัดตากก็ไม่เห็นตายมีแต่ฉันจังหันแล้วก็ไปข้างๆคูๆเดินจงกรมก็พอปกไปเป๊ะๆอันนั้นมันตายกันตามกันไปตายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน
ตายอย่างม้าที่พระพุทธเจ้าข่าท่านพูดว่านั่งสมาธิตลอดคืนนั่งสมาธิตลอดคืนท่านนั่งยังไงกันทำไมไม่สนใจกันบ้างลองสนใจกันบ้างแม่เดินจงกรมเรียบร้อยประมาณ2 ทุ่มนี่เข้ากุฏิเลยขัดสมาธิดีๆนั่งดีๆ ดีที่สุดแล้วหรือยังยังไม่ดีขยับให้ขยับให้ดีขยับให้ดีดีที่สุดแล้วดีกว่านี้ไม่มีที่นี่ดีที่สุดแล้วดีกว่านี้ไม่มีแล้วเจ้าอยู่อย่างนี้นะเจ้าอย่าขยับนะไม่ขยับไม่พลิกไม่กระดุกกระดิกต้นไม้ไปตอไม้เป็นยังไงเอาอย่างนั้นทดลองดูท่านทำกันได้ทำไมเราทำไม่ได้เราไม่ใช่คนเหรอท่านทำกันได้ทำไมเราทำไม่ได้เราก็คนเหมือนกันให้มีจิตมีใจจะว่าทิฏฐิมานะก็ได้ไม่ยอมแพ้แต่ทิฏฐิมานะอันนี้เป็นมรรคเป็นพลังที่จะประหัตประหารฆ่าศึกคือกิเลสทีเดียวนู่นน่ะถ้าหากว่าไม่มีจิตมีใจที่จะต่อสู้และพลังที่จะเกิดไม่เลยเกิดขึ้นไม่ได้ไอ้คำว่าความฉลาดคำว่าสติปัญญาหรือคำที่เรียกว่าสุนัขไม่ยอมไม่ยอมจนตรอกนี่เราจะรู้จักมันหักมีทางแก้จนได้มันไม่ยอมตายหรอกคนทั้งคนจะยอมตายยังไงแต่สุนัขมันก็ยังไม่ยอมตายเห็นไหมล่ะไล่มันไปมันหนีก็ช่างแต่เวลามันจนตอกอะมันไม่ยอมนะมันหันหน้ามาสู้นะทุกกว่านั้นไม่มีทุกกว่านั้นไม่มีแต่ถ้าหากว่าเราผ่านทุกอย่างนั้นไปได้ไอ้คำว่าสุขอย่างที่เราเคยกันมันไม่ใช่เรื่องสุขมันไม่ใช่ความสุขหรอกมันกิเลสมันโกหกทั้งนั้นน่ะว่าสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้สุขอย่างไอ้สุนัขมันเคี้ยวกระดูกจึงพากันทำลองดูใครไม่เคยทำใครเคยทำแล้วก็อย่าคิดว่าเจ้าของทำแล้วทำอีกไม่เสียหายอะไรเดินยงกรมนู่น4 ทุ่ม 5 ทุ่มเลิกไหวพระสวดมนต์อะไรต่ออะไรเรียบร้อยนั่งขัดสมาธิไม่สว่างไม่หยุดไม่สว่างยังจะไม่เลิกแล้วก็ตั้งมันไม่หลับดอกไม่หลับไอ้คำว่าหลับจะไม่หลับเด็ดขาดทำไมไม่หลับล่ะไฟมันไหม้อยู่มันจะหลับได้เหรอข้าศึกเข้ามาทั้งทิ่มทั้งแทงอาวุธมีดดาบแล้วปืนก็มีแต่ลั่นปังๆแล้วมันจะหลับได้เหรออยากให้หลับมันก็ไม่หลับอยากให้หลับมันก็ไม่หลับซะทำยังไงมันก็มีแต่สู้เท่านั้นล่ะสู้ด้วยวิธีไหนนี่ก็สู้ด้วยความอดทนอดอย่างเดียว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 ในการพิจารณาแยกแยะอะไรไม่ขนาดนั้นในขณะถึงที่สุดแล้วมันพิจารณาไม่ได้หรอกพิจารณาใจยังไงหายใจมันก็ยังจะหายใจยากแล้วลองสู้ลองดู
ถ้าหากว่าสู้แล้วมันไม่ได้ผลพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อดทนขันติปรมังคโปติติฆาความอดทนเป็นตปะธรรมเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถ้าหากว่าอดทนแล้วมันไม่ได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าจะสอนให้อดทนทำไมอ้าวใครเก่งไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาธรรมกมูรีธรรมคนเดียวรีให้แต่รีธรรมคนเดียวบางทีมันสู้ไม่ได้มันก็ไม่เคยขายหน้าขายตาเท่าไหร่แต่ขายหน้าคนอื่นมันก็ไม่เท่าขายหน้าเจ้าของนะตั้งความสัตย์ลงไปแล้วคำว่าเสียความสัตย์อย่าให้มีเสียความสัตย์นี่เสียชีวิตซะดีกว่าต้องเป็นอย่างนั้นโอ้ทำแล้วทำลงไปแล้วนี่จึงเห็นคุณค่าของคำว่าความสัตย์ความจริงเห็นคุณค่าของคำว่าเสียสละชีวิตชีวาพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่เสียสละชีวิตชีวาไม่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่เสียสละชีวิตชีวาไม่มีดอกต้องเสียสละชีวิตชีวาคำว่าเสียสละชีวิตชีวานี่ไม่ใช่สักแต่ว่าคำพูดน้อยเดียวให้มันคำว่าไม่จริงในคำว่าเสียสละนั่นเอกมันแฝงอยู่ในคำที่ว่าเสียสละชีวิตน่ะสู้ไม่ได้หรอกผ่านไม่ได้มันหนักหนาสาหัสจริงๆหนักหนาสาหัสแค่ไหนเพียงไรให้พากันสนใจให้พากันทดลองทำลองดูแล้วไม่ต้องมีใครบอกเราว่ามันหนักหนาแค่ไหนผลของการกระทำต่อสู้ขนาดนั้นได้ผลและจะปรากฏผลเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ต้องมีใครบอกกันก็ไม่รู้ผ่านไปได้แล้วนี่โอ้ยมันเรื่องเล็กมันคิดผ่านไปได้แล้วมันไม่ตายดอกมันเหมือนกับมันจะตายจริงๆนะมันขู่จะตายจริงๆจะตายจริงๆมันขู่มันหลอกทั้งขู่ทั้งหลอกแล้วส่วนมากก็ถูกมันหลอกแล้วทั้งนั้นถูกมันหลอกถูกมันขู่จนกระทั่งไม่กล้าหือมีแต่พระพุทธเจ้าพระสาวกพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่กิเลสมันหลอกไม่ได้ถ้ามันหลอกไม่ทำไมจะหลอกไม่ได้ทำไมกิเลสจึงหลอกไม่ได้เล่าก่อนกิเลสมันรู้จักนะว่าคนนี้หลอกไม่ได้ท่านคนนี้หลอกเขาไม่ได้ดอกมันได้ทดลองกันสุดฤทธิ์แล้วจึงพากันมีจิตมีใจถ้าหากว่าไม่อยากเป็นม้าที่พระพุทธเจ้าฆ่าทิ้งมีจิตมีใจมีความภาคความเพียรความอดความทนจะพ้นจากสภาพที่เป็นม้าที่พระพุทธเจ้าฆ่าถ้าหากว่าเป็นม้าบ้างก็กลายเป็นม้าอาชาในเดินโยงกลมมากๆเดินโยงกลมมากๆเอาใจ
อยู่ในสรีระร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปเท่าเท่าขึ้นมาศีรษะขึ้นมาเท่าเท่าขึ้นมาศีรษะขึ้นลง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 อยู่อย่างนั้นแหละเอาอันนี้เป็นคำบริกรรมสงบไม่สงบชัดไม่ชัดไม่สนแต่จะเอาอันนี้เป็นอารมณ์ของใหญ่อยู่อย่างนั้นจะหนึ่งวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ช่างจะทำอยู่อย่างนี้ใครตั้งใจอย่างนี้และไม่เลิกความตั้งใจคนนั้นจะเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเห็นแล้วก็รู้ตั้งใจอย่างนี้ตั้งใจแล้วก็เลิกละเสียยากที่จะรู้ได้ยากที่จะเห็นได้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมจะว่าอาทิตย์สองอาทิตย์วันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนก็ช่างจะอยู่อย่างนี้ผลไม้ไอ้เวลาจะเป็นลูกนะเขาไม่ต้องมีใครไปบังคับเขานะถึงเวลาจะเป็นดอกไม่มีใครบังคับถึงเวลาจะเป็นลูกไม่มีใครบังคับเขาเป็นดอกเป็นลูกของเขาถึงเวลาสุกเขาก็สุกเองผลของการปฏิบัติก็เหมือนกันในเมื่อพอตัวแล้วมันเป็นเองเหมือนกับการหุงการต้มความร้อนพอแล้วมันสุกสุกแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุกถ้ามันยังไม่สุกนี่อยู่ที่ไหนมันก็สุกๆดิบๆแต่นั่นแหละหารสหาชาติในของที่สุกสุกดิบดิบไม่ได้วันนี้เพียงเท่านี้เลิกกันไปเดินโยงกลมกันนะเอาอย่างนู้นละเดือนตกนั่นเองจึงค่อยเลิกถ้าเดือนยังคล้ายๆกันเดือนยังไม่ตกในจะเดินอยู่อย่างนั้นเดินอะไรเดินดูความอดความทนถ้าเดินหาความสงบยากนะเดินหาความสงบก็ยากเดินหาความสบายก็ยากเดินหาความปลอดโปร่งก็ยากเดินหาความอดความทนได้ความอดความทนแล้วอะไรก็ได้เลิกกันเท่านี้ละวันตอนที่เล่นก้อนในหนังสือยังไงหนังสือหลงไอ้ลงตาเขาท่านบอกไว้หมดแล้ววิธีเดินยังกลมเดินยังไงนั่งสมาธินั่งยังไงล่ะหยดน้ำในดอกบัวในใบบัวฮะเดินยังกลมไปเป็นเดินไปจ่ายตลาดเป็นหรือเปล่าเดินไปจ่ายตลาดเป็นไหมเป็นเหรอนี่นี่เอาสติไว้ที่ใจเอาสติไว้ที่ใจเอาสติไว้ที่จิตถ้าเราจะดูลมก็ดูเพื่อไม่จะได้บริกรรมพุทโธด้วยก็ได้หรือจะดูลมไม่บริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะบริกรรมเฉพาะพุทโธไม่ดูลมไม่กำหนดลมก็ได้จะไม่บริกรรมพุทโธจะไม่กำหนดลมกำหนดแต่จิตก็ได้ได้ทั้งนั้นหัวใจของเราควรที่จะทำอย่างไรเราก็ทำตามใจของเราที่เหมาะที่ควรในขณะนั้นการทำงานทำการก็เหมือนกันทำงานในโต๊ะนั่นน่ะวันหนึ่งมีไปเขียนหนังสือวันหนึ่งจะเขียนหนังสือวันหนึ่งจะไปเขียนหนังสือนี่วันหนึ่งเราบางทีเราก็ต้องอ่านหนังสือมีใช่ไหมล่ะนี่บางทีเราก็ไปเซ็นหนังสือใช่ไหมล่ะนี่บางทีเราก็คุยกับคนใช่ไหมล่ะนี่อันนี้เป็นการทำการทำงานทั้งโลกการปฏิบัติธรรมปฏิบัติการทำงานทำการทั้งจิตก็เหมือนกันใจจิตของเราควรที่จะทำการทำงานในลักษณะไหนใจของเราจิตของเราจึงจะสงบเราก็ทำการงานนั้นๆเพื่อความสงบของจิตเป็นการงานที่ถูกต้องเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งนั้น
จึงว่าการปฏิบัติธรรมการภาวนาไม่ใช่สอนอย่างไรครูบาอาจารย์สอนอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นไปอย่างอื่นไม่ได้นักมวยก็เหมือนกันน่ะเวลาขึ้นเวทีนั่นน่ะคิดแต่ที่จะอาจารย์สอนยังไงอาจารย์สอนอย่างไรล่ะมันไปไม่รอดหรอกถ้าหากว่าจะไปรอดก็คือว่าเขาหามลงก็หลอดออกมาได้ทั้งนั้นล่ะมันต้องใช้ไหวพริบมันต้องใช้สายตามันต้องใช้สติปัญญาใช้มันสมองโมรวดเร็วคล่องตัวอยู่ในทันขณะนั้นของกิเลสเขารวดเร็วนี่เราจะไปคิดแต่ตำราคิดแต่อาจารย์สอนไม่ไหวนะไม่ใช่ว่าเราไม่ยึดตำรามายึดคำสอนครูบาอาจารย์นะยึดแต่เป็นหลักใหญ่ปลีกย่อยจริงๆนี่เราต้องแก้ไขในขณะนั้นนักมวยก็เหมือนกันน่ะเวลาขึ้นเนี่ยไปชกอย่างนั้นน่ะปลีกย่อยนี่มันต้องเกิดในเจ้าของในขณะนั้นคู่ชกกันมายังไงคู่ชกกันมาเราจะเก้ยังไงนี่อย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นทันทีอย่างนั้นน่ะนี่คู่ชกเข้ามาอย่างนี้เอ๊ะครูบาอาจารย์สอนยังไงนะไม่มีทางหรอกระลึกรู้อยู่ที่เท้าก็ได้ให้มีสติระลึกอยู่ที่ท่าของเราและบริกรรมพุทโธทุกก้าวที่เราก้าวไปนั่นทุกก้าวที่เราก้าวไปนั่นไม่ให้ขาดสติหรือจะไม่ต้องกำบริกรรมพุทโธเดินจงกรมนั่นก็นึกเหมือนกับว่าขาของเรานี่มีแต่หนังห่อกระดูกเห็นมีแต่กระดูกเดินไปขากระดูกขาขวากระดูกขาซ้ายกระดูกขาขวากระดูกขาซ้ายกระดูกขาขวากระดูกขาซ้ายถ้าเห็นจะขาของเราเป็นกระดูกเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอย่างนั้นก็ได้กำหนดให้เห็นกำหนดให้เห็นนึกให้เห็นนึกให้เห็นนึกเห็นชัดหรือไม่ชัดเราไม่ต้องกังวลนึกอยู่ที่นั่นและไม่ส่งจิตไปที่อื่นเอาสติตั้งอยู่เฉพาะกระดูกของเราที่ไปเดินไปอย่างนั้นล่ะนี่ในเมื่อความนึกของเราแน่วแน่พอในจิตมันอยู่กับกระดูกจิตมันก็เห็นกระดูกขึ้นมาเองนี่ในเมื่อความพยายามของเราพอสติของเราแน่วแน่พอนี่กระดูกมันก็ชัดขึ้นในใจอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำอย่างนี้ได้ยิ่งได้ประโยชน์มากถ้าหากว่าเห็นกระดูกอย่างนั้นไม่ใช่เห็นเฉพาะกระดูกขาเท่านั้นนี่กระดูกทั้งตัวเราก็เห็นกระดูกในตัวเราทั้งตัวนี่ก็เห็นชัดส่วนขาทั้งส่วนอื่นๆในตัวของเราก็เห็นแล้วไม่ใช่ชัดเฉพาะในตัวของเราเท่านั้นชัดในตัวของคนอื่นก็ชัดด้วยนี่ยิ่งกว่าการภาวนาจึงมีหลายวิธีการหลายวิธีนี่หลายอุบายหลายวิธีการหลายอุบายไหนวิธีการไหนเหมือนกับยานี่ยาอันไหนเหมาะในการที่จะถูกแก้โรคเราเอายาที่แก้โรคเราได้ผลดีนั่นเอามาแก้มายากโรคหายเอายาที่ไม่ถูกไม่เหมาะในการที่แก้โรคเราหรือไม่ถูกกับโรคนี่เอามาแก้ยังไงไม่หายบางทีโรคกำเริบขึ้นภาวนารู้สึกกินเหตุยิ่งเยอะกว่ามีนะก็มันวางยาไม่ถูกอ่ะให้เป็นสติระลึกรู้ตลอดใช่ไหมครับใช่ใช่ภาวนาก็คือมีสติไม่ขาดสติกำหนดไว้ตรงไหนตั้งไว้ตรงไหนจิตตั้งไว้ตรงไหนไม่ให้ขาดเคลื่อนจากจุดที่ไปตั้งนั้นต้องเป็นทั้งนั้นต้องสงบทั้งนั้นต้องเป็นสมาธิทั้งนั้นถ้าภาวนาไม่เป็นไม่มีถ้าการกระทำพอการกระทำไม่พอแล้วนะปฏิบัติมาแล้วตั้ง10ปีนานแล้วนี่ไม่เห็นก้าวหน้าไปไหนมันจะก้าวหน้าไปไหนล่ะก็ของความตั้งใจความจริงจังมันไม่มีนี่ไม่มีความจริงจังแน่วแน่นะไม่ได้ดอกถ้าหากว่าทำเล่นๆขาดความจริงจังไม่ได้นี่ไม่มีคนเกิดไม่ได้โลกดอกในเมืองพระนิพพานเต็มแต่คนมีกิเลสในเมืองพระนิพพานจะมีคนมีเต็มไปหมดมีแต่คนกิเลสทั้งนั้นมีแต่คนมีกิเลสเต็มอยู่ในเมืองพระนิพพานถ้าหากว่าภาวนามักง่ายนะมันเป็นที่
บางทีอยากดูลมบ้างไม่เอาจะดูลมก็ดูดูอยู่เนี่ยถ้าหากว่าไม่อยู่ก็ลมหมายความว่าสติของเราขาดเคลื่อนต้องบังคับให้อยู่ตรงนี้จะอยู่ก็พุทโธพุทโธพุทโธถ้าหากว่าไม่อยู่ก็พุทโธหมายว่าสติของเรานี่ขาดเคลื่อนไปแล้วไม่แน่วแน่แสดงว่าบางทีก็จะดูลมบ้างบางทีก็จะดูลมกับพุทโธบ้างหรือว่าบางทีจะกำหนดจิตไว้ที่อันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้เป็นบางกรณีเป็นบางกรณีก็เพื่อเลือกหาอุบายอุบายอันไหนจะถูกจัดจริตของเราในขณะนั้นนี่เราก็เลือกหาก็ได้แต่เวลาเลือกหาแล้วนี่เวลาเลือกได้ทีอันนี้ถูกแล้วต้องจริงจังในจุดอันนั้นถึงว่าอันนั้นจะถูกแค่ไหนเพียงไรก็ช่างจริตนิสัยของเราในขณะนั้นแต่ว่าความจริงจังไม่มีความย่อยความไม่จริงจังอันนั้นน่ะจะเป็นอุปสรรคจะทำให้ใจของเราไม่สงบเลือกยังไงว่าได้ผลดีในขณะนั้นอย่าให้ใครตัดสินนะให้เราเป็นผู้ตัดสินใจในขณะนั้นเหมือนกับการรับประทานอาหารอย่างนั้นน่ะอันนั้นอร่อยไหมอันนั้นอร่อยไหมอันนั้นอร่อยไหมนี่รสลิ้นของเรานี่จะเป็นผู้ที่เรารู้คนเดียวในขณะนั้นในขณะนั้นในขณะที่เราภาวนานั้นอุบายอะไรอุบายอะไรนี่บางทีอันนั้นไม่ได้ผลอันนั้นไม่ได้ผลนั่นไม่ได้ผลนะถ้าหากว่ามาถูกอันที่มันได้ผลนี่ไม่ยากเลยขณะเดียวน่ะจิตจะราบไปทันทีนี่เหมือนกับยาไม่ผิดกินยาอะไรยาอะไรไม่ดื้อเรื่องไม่ได้เรื่องเพราะยาที่มันเหมาะในการที่จะกำจัดโรคแก้โรคอันนั้นน่ะมันอ่อนยุบลงทันทียังไงก็ได้เราเลือกได้อุบายมีถึง40เลย40นี่กว่านั้นนะ40นี่เป็นส่วนใหญ่ๆนั่นก็ต้นไม้เนี่ยต้นมะม่วงอย่างนั้นน่ะต้นมะม่วงไม่ใช่มีแต่ต้นมะม่วงนะเปลือกบับใบมันก็มีใช่ไหมล่ะกิ่งมันก็มีดอกมันก็มีลูกมันก็ยังมีรสของมะม่วงก็ยังมีนี่เพราะว่าพุทธคุยเจริญพุทธคุยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพระเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์นี่มันเป็นหลักใหญ่ใน40ห้องกรรมฐาน40ห้องนี้เป็นหลักใหญ่แต่ปลีกย่อยของกรรมฐานเป็นปลีกย่อยไปอีกมากนะมันก็ต้นมะม่วงอย่างนี้หรือต้นผลไม้ใดๆก็ช่างมันไม่ใช่มีแต่ต้นเดียวมันยังมีใบยังมีดอกมันยังมีลูกนี่สารพัดบางทีกลิ่นมันก็ยังมีรสมันก็ยังมีอีกนี่40ห้องนั่นเป็นส่วนแยกออกไปเป็นส่วนใหญ่ๆเป็นกองใหญ่ๆซึ่งกรรมฐาน40ห้องหมายว่าห้องนึงนี่มันก็ต้องมีหลายๆอย่างอยู่ในห้องนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้นะขณะนั่งนั้นบางทีเราอาจจะดูลมไปนานๆทีนี้ก็พอสิ่งที่สุขมันจะเริ่มมาดูที่หัวใจก็ได้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 มีที่หายอะไรทีนี้พอบางทีพอเราไม่สงบปุ๊บเราจะเริ่มพุทโธมาใหม่เริ่มพุทโธก็ต้องเร่งในพุทโธเริ่มในพุทโธก็ต้องเร่งในพุทโธอย่าพุทโธเพียงแค่ช้าๆอีกตัวเฉยๆช้าๆเอาจริงกระทั่งใครๆก็หัวใจนี่มันไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดออกไปได้เอาพุทโธนี่มัดมันให้แน่นมัดหัวใจเราไม่บีบวงข้าวหัวใจเราไม่บาปดอกเวลาที่ไปนั่งสมาธิอย่างนี้ครับเกิดความกลัวขึ้นตลอดในช่วงที่นั่งเขาว่ากลัวมันกลัวอะไรอ่ะมันกลัวใจตัวเองกลัวใจเราเองไม่มีใครที่จะหัวใจของใครไม่มีใครจะไปไม่มีหัวใจของใครไปตัดคอคนในเจ้าของสักทีนะเดี๋ยวนี้มันจะมาหลอกฮะอันนี้มันคิดเอานี่มันคิดเอานี่ในเมื่อเรารู้ว่าเราหลอกแล้วจะไปเชื่อใจของเราหลอกทำไมเล่าไอ้ใจของเราหลอกก็คือความคิดของเรานั่นน่ะแต่ความคิดของเราไม่ปรุงไปแต่งขึ้นมาแล้วอะไรจะหลอก